้าผ่าที่คาตาลันบาร์ซ่าผจญวิกฤตเทียบโนวิสกี้ฮีโร่พามาริกต่อเวลาชนะเนสคุณย่าไร้ชื่อฉลามชนชุดลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราพบกันค่ำวันอังคารที่6มกราคม2558ครับอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็มาหลังจากปีใหม่ครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ป่วยเลยเ ชื่อว่าหลายคนคงจะก็ตรักตามกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับก็ทำให้ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยหลายๆคนนี่ป่วยเป็นไข้หวัดกันหลายๆคนเลยใช่ครับรวมถึงตัวผมด้วยก็ดูกีฬากันแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้คงจะไปที่เรื่องของฟุตบอลก่อนนะครับทีมบาร์เซโลน่าครับหลังจากที่เปิดศักราชปีใหม่มาในแมตช์แรกอย่างเป็นทางการแพ้กับโซซิดัดมาครับวิกฤตภายใน24ชั่วโมงหลายเรื่องหลายราวที่สะสมเอาไว้เริ่มที่จะมีเค้าลางไม่ดีออกมาต่อเนื่องเลยครับช่วงแรกเราจะไปติดตามประเด็นต่างๆรวมไปถึงเรื่องอื่นเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศด้วยครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับข่าวแรกเราไปว่ากันด้วยเรื่องหลักเรื่องเกี่ยวกับสโมสรบาร์เซโลน่าถือได้ว่าเป็นวิกฤตเหมือนกันครับหลายสื่อฟุตบอลดังๆในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สเปนแม้แต่กระทั่งอังกฤษเองซึ่งปกติจะไม่ได้หยิบข่าวจากสเปนขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เหมือนกันต่างก็รายงานเกี่ยวกับกรณีของทีมบาร์เซโลน่าครับเจอวิกฤตการณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไปตามคาดครับบาร์เซโลน่าแถลงปลดอันโดนีซูบิซาเรต้าพ้นจากตำแหน่งผู้ดูแลการกีฬาแล้วนะครับหลังจากที่ซูบิซาเรต้าเข้ามารับงานตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาซึ่งในช่วงนั้นเขามารับงานในฐานะที่ประธานสโมสรยังเป็นคนเดิมก็คือซันโดโรเซลแต่ว่าซันโดโรเซลเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่โปร่งใสในการซื้อตัวเนย์มาร์มาร่วมทัพก็เลยต้องลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ประธานสโมสรคนปัจจุบันก็คือทางบาโตเมลนั่นเองนะครับซึ่งการปลดครั้งนี้มาจากการตัดสินใจของสโมสรแล้วก็ทางบาโตเมลเองก็เป็นคนออกมาแถลงการเรื่องดังกล่าวเป็นการตกลงกันที่จะยุติการทำหน้าที่ทำงานเป็นผู้ในการกีฬากับบาร์เซโลน่าของซูบิซาเรต้าซึ่งในอดีตเขาเคยเป็นผู้รักษาประตูให้ทีมบาร์เซโลน่ามาเป็นช่วงเวลา8ปีนะครับในช่วงยุค90นั่นเองก็สโมสรนั้นได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการปลดและก็ขอบคุณเจ้าตัวที่ช่วยทำงานทุ่มเทกับบาร์ซ่ามาตลอดช่วงที่ผ่านมาจากนั้นไม่นานเนี่ยสิ่งที่สื่อก็คาดไว้พอสมควรว่าคนที่จะขึ้นมาทำงานแทนที่ของซูบิซาเรต้าน่าจะเป็นคาเลสโปโยที่เพิ่งแขวนสตั๊ดไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคาเลสโปโยที่ก่อนนี้เขาทำงานในฐานะผู้ช่วยของซูบิซาเรต้าก็ปรากฏว่าลาออกตามหลังการถูกปลดของซูบิซาเรต้าภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่เองนะครับไปดูสื่อว่าอย่างไรกันบ้างครับอย่างอาร์สของสเปนเนี่ยก็รายงานว่าถ้าหาว่าคาเลสโปโยอยู่ต่อพวกเขาเชื่อว่าเนี่ยแหละก็คนนึงจะเป็นคนที่ขยับขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาแทนไปเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่จบหลังความพ่ายแพ้กับเรอัลโซเซดาดครับคุณพิรณัฐก็มีข่าวเรื่องของเมสซี่กับลุยส์เอลิเก้ไม่ค่อยดีกันอีกก็มีปัญหากันเพราะว่าเมสซี่ก็ไม่พอใจที่ตัวเองโดนดรอปตัวสำรองในเกมที่บาร์เซโลน่าแพ้เรอัลโซเซดาดของเดวิดมอยไปนะครับพูดถึงปูโยเนี่ยที่เขาออกไปจากการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นว่าที่ในการที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านฟุตบอลแทนครับซูเบซาเลต้าเพราะว่าคือเขาก็ให้เกียรติซูบีซาเลต้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซูบีซาเลต้าเนี่ยดึงขึ้นมาดึงเข้ามาดังนั้นเมื่อซูบีซาเลต้าไปเขาก็ขอแสดงสปิริตลาออกไปก่อนแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์ของปูโยเนี่ยปูโยก็บอกว่าในอนาคตเขายินดีที่จะกลับมาทำงานให้กับบาร์เซโลน่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่อยู่สโมสรมาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเลยด้วยนะครับ
กว่า20ปีของคาเลสปูโยเสื่อนในเรื่องของการที่ปลดซูบิซาเรต้าเนี่ยเราย้อนความไปนิดนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับซูบิซาเรต้าอย่างในประเด็นที่เขาต้องทำหน้าที่เป็นหลักก็คือการรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะหลักๆประเด็นใหญ่เลยครับที่เขาถูกเล่นงานก็เนื่องจากว่าไปมีส่วนสำคัญที่ทำให้บาร์เซโลนาถูกทั้งฟีฟ่าแล้วก็แม้กระทั่งศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกเองก็ไม่ลดโทษให้กับพวกเขาในกรณีที่ไปทำผิดกฎในการซื้อขายนักเตะอายุไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับสุดท้ายยืนยันโทษบานตามเดิมก็คือบาร์เซโลนาห้ามซื้อนักเตะเสริมทัพในช่วง2เบรกข้างหน้าต่อไปก็คือในช่วงเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับช่วงเบรกเดือนมกราคมแล้วก็รวมไปถึงช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงหลังจบซีซั่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับผลงานในการเสริมทัพของซูบิซาเรต้าในการดึงนักเตะมาร่วมทีมบาร์เซโลนาเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากครับช่วงเวลา4ปีครึ่งที่ซูบิซาเรต้าทำงานดึงนักเตะใช้เงินไปมากถึง442ล้านยูโรในการซื้อผู้เล่นรวม16คนแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่กว่าครึ่งค่อนข้างจะล้มเหลวที่ผลงานที่โอ้โหประจักษ์จังๆเลยก็คือเชเลมี่มาติเยอร์ที่ไปเอามาจากมาเลเซียซึ่งหลายๆคนบอกว่าคลาสบอลอย่างเชเลมี่มาติเยอร์ที่ไม่น่าจะอยู่กับบาร์เซโลนารวมถึงการไปดึงโทมัสแฟร์มาเล่นมาจากอาร์เซนอลซึ่งกองหลังเบลเยียมรายนี้มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดไม่น่าเชื่อว่าตรวจร่างกายผ่านแล้วย้ายมาสู่บาร์เซโลนาได้อย่างไรแล้วย้ายมาก็แทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเหมือนกับโอ้โหไปช่วยอาร์เซนอลในการเซ็งแฟร์มาเล่นมาสู่ทีมก็เรื่องการซื้อขายนักเตะนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ฟ้องบ่งบอกผลงานของซูบิซาเรต้าซึ่งทำให้ในการประชุมบอร์ดหลายๆครั้งที่ผ่านมาซูบิซาเรต้าก็โดนพวกฝ่ายบริหารหรือว่าบอร์ดของสโมสรเนี่ยโจมตีแล้วก็บอกให้บาโตเมียวเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถือว่าสถานการณ์ลุมเร้านะครับเช่นเดียวกับเรื่องการเมืองภายในสโมสรด้วยโดนกดดันอยู่กระทั่งที่ว่าบาร์เซโลนาต้องหาคนรับผิดชอบคล้ายๆเหมือนกรณีอย่างประธานคนเก่าเซนโดโรเซลที่ต้องลาออกจากตำแหน่งไปก็เพราะว่าทำให้บาร์เซโลนาโดนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเนย์มาร์แบบไม่โปร่งใสในเรื่องการแจ้งตัวเลขเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะครับเช่นเดียวกับกรณีซูบิซาเรต้าก็เหมือนกับว่ามีคนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีที่บาร์ซ่าต้องโดนแบนห้ามเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะถึง2ช่วงเลยทีเดียวจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจริงๆก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะรวมไปถึงกรณีของโค้ชอย่างหลุยส์เอนริเก้บอกมีกระแสด้วยว่า2แมตช์ข้างหน้าถ้าผลงานไม่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนโค้ชก็เป็นได้เพราะว่าไปทำให้เมสซี่ไม่แฮปปี้เรื่องตำแหน่งที่เขาโดนถอยมายืนต่ำเกินไปหน่อยไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ครับเรามาลองมาฟังความเห็นกันบ้างนะครับจากหลายๆฝ่ายแล้วก็เช่นเดียวกันวันนี้ในทางรายการของเราเดี๋ยวจะมีช่วงสัมภาษณ์ลองไปฟังการวิเคราะห์ของพี่หังหรือว่าคุณอัชพงศ์ศรีมาผู้บรรยายฟุตบอลลาลีกาสเปนของทาง True Vision ด้วยนะครับว่าจากนี้ไปครับบาร์เซโลนาในช่วงวิกฤตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาถี่เป็นลูกโซ่เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ยุคที่ประธานสโมสรยังเป็นซานโดโรเซลมาจนถึงทุกวันนี้เปลี่ยนประธานเปลี่ยนผู้อำนวยการกีฬาแล้วก็ยังหาคนที่ควรจะรับต่ออย่างคาเลสปูโยก็ไม่เอาด้วยนะครับคือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะสะสมกันมาแต่ตอนนี้คุณอัชพงศ์ศรีมาหรือว่าพี่หังของพวกเรานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลลาลิก้าสเปนเนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการ Sport Today ครับสวัสดีครับคุณอัชพงศ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพูดถึงความปั่นป่วนของบาร์เซโลนาครับคุณอัชพงศ์สถานการณ์แบบนี้นี่ภาพรวมคือจะว่าไปแล้วนี่มันก็รับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วก็บวกกับเรื่องของในตำแหน่งสายบริหารของบาร์เซโลนารวมๆตอนนี้ภาพรวมในสโมสรคุณอัชพงศ์มองเห็นอะไรบ้างครับคือตอนนี้ต้องแบ่งเป็น2เหตุการณ์นะคุณชิดคุณเตยนัทครับผมคือเรื่องของฝ่ายบริหารเองเนี่ยผมว่าเขาคือเอาแน่ๆว่าตอนนี้มันไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะเอาซะเลยไม่ถูกจังหวะทั้งเรื่องบริหารเรื่องในสนามจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ก่อนบาร์ซ่าจะแพ้เนี่ยเรอัลมาดริดเล่นหัวค่ำแพ้ก่อนด้วยบอลเข้าทางของบาร์ซ่าแล้วที่จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงซึ่งก่อนที่จะลงเล่นกับเรอัลโซเซดาดเนี่ยเมสซี่เข้าไปคุยเมสซี่กับเนย์มาร์เข้าไปคุยกับเอริเก้ว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับการที่ต้องถูกดึงลงมาต่ำเกินไปทำให้ทำประตูน้อยกว่าที่เคยทำได้ครับพอเขาไปคุยพวกออกมาเป็นสำรองทั้งคู่ซึ่งมันไม่ถูกจังหวะวันนั้นถ้าเมสซี่กับเนย์มาร์ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมผลอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้
นะครับเพราะว่าบอลของเรียบริตมาเข้าทางบาซ่าแล้วแต่พอเหตุการณ์มันเกิดเงี้ยปุ๊บแล้วลุยนิเก้เองก็ไปดรอป2คนนี้ทำให้เกมถ้าว่ามาเป็นแพ้เหมือนเรียบริตทำให้ทุกอย่างก็เลยทับถมเข้ามาที่ผลงานในสนามของทางบาร์เซโลนาตรงนี้ส่วนหนึ่งพอหลังจากที่ถูกจับในสำรองแล้วเมสซี่ก็ไปคุยต่อนะไปคุยต่อยิ่งโหมากกว่าเดิมอีกที่ตัวเจ้าตัวถูกในสำรองอย่างนี้วันนี้ข่าวว่าเชลซีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ก็ยังอีกไกลยังไม่พูดถึงแต่พูดถึงว่าตรงนี้เองมันผิดจังหวะจากคนของทางบาซ่าเองซึ่งมีนาทีทองแล้วไม่สามารถใช้นาทีทองเกิดประโยชน์ได้ส่วนฝ่ายบริหารเองก็มาขยับในช่วงเวลาที่มันมีปัญหาผลงานในสนามเข้าไปอีกก็ทำให้เป็น2แรงบวกที่ทับถมมาใส่บาซ่าซึ่งผมว่าทางฝ่ายบริหารเองเนี่ยเขามีแผนงานที่จะออกมาอย่างนี้แล้วล่ะอย่างน้อยเขาแต่งตัวเพื่อสู้กับทีมใหม่ของโจลาบอต้าที่จะเข้ามาครับใช่เพราะว่ากำลังจะมีทางคนเก่าอย่างโจลาบอต้าเตรียมกลับมาซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายบาร์เซโลน่าเองก็ต้องพยายามแต่งตัวเพื่อที่จะสร้างผลงานสู้กับประธานคนใหม่ที่จะเข้ามาในการที่เลือกตั้งต่อไปที่จะถึงคล้ายๆกับการปรับคณะรัฐมนตรีประมาณนั้นก็จะเข้าสู่เขาพยายามที่จะจุดอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นอย่างซูวี่เองอย่างที่คุณชิดคุณทวนเรียนผู้ชมไปว่าเขามีผลงานออกมาแบบนี้ล่ะเราทีนี้ต้องหาแพ้สักคนหนึ่งเพื่อที่จะตัดออกไปแล้วก็จะสร้างทีมงานใหม่เพื่อที่จะมาสู้กับทีมงานโจลาบอต้าซึ่งผมว่าเหตุการณ์เหล่านี้นักการเมือง ของสโมสรคือพวกหลังบ้านเนี่ยจะต้องใช้เกิดประโยชน์ละแต่มันจะไม่มีผลดีต่อผลงานของบาร์ซ่าเท่าไหร่แต่ว่าสโมสรใหญ่พวกนี้เจอปัญหาเหล่านี้มาตลอดเจอมาตลอดแล้วก็แก้ไขกันได้เร็วแต่มันไม่ถูกที่ดูเราคิดว่าแล้วก็ไม่กี่วันก็จะมีประกาศผลมาลงดองกันแล้วซึ่งเมสซี่มันจะเป็นทางนี้ก็อีกก็จะไปกันใหญ่ถ้าสมมติว่าเมสซี่พลาดที่ไม่ได้มาลงดองอีกผมว่าความอัพเซตของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกครับแล้วผลงานของบาร์ซ่านัดต่อไปในลีกก็ต้องเจอกับแอตเลติกซึ่งถ้าไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นั่นหมายถึงว่าลุยส์เอนริเก้เองก็จะเจอความกดดันเอนริเก้ก็จะคล้ายๆเดวิดมอยที่ทำเรียลโซเซดาดนั่นแหละคือเขาเหมาะกับการทำทีมที่ทำความคาดหวังของแฟนๆไม่มากมายนักทำทีมได้ดีอย่างทำเซลตาได้ดูสวยงามเพียวละแต่พอมารับงานกับงานใหญ่ซึ่งความคาดหวังของแฟนเยอะเหมือนมอยกับแมนยูเอนริเก้กับบาซ่าไม่แตกต่างกันครับทีนี้จะว่าก้าต่อไปว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรบ้างซึ่งวันนี้แป๊บเดียวมันก็กระพือมาแป๊บเดียวแล้วก็พวกเขาก็จะกลับสู่ในลูปเดิมเพราะเป็นมืออาชีพมันอยู่แล้วแล้วทีนี้เรื่องโดนแบนเรื่องซื้อนักเตะในช่วงทั้งเดือนมกราคมนี้แล้วก็รวมไปถึงช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงด้วยเนี่ยบาร์ซ่าจะเอาตัวรอดได้จะรับมือได้ดีขนาดไหนครับเราถึงได้เห็นเอลิเก้พยายามสอดแทรกตัวสำรองที่เป็นดาวรุ่งลงมาเล่นตลอดไงผู้ดาวรุ่งที่ลงเล่นมาในทีมใหญ่เพื่อจะสร้างขึ้นมาเสริมให้มาให้ทันเพราะปัญหาตรงนั้นแหละมีข้อบังคับอยู่ตรงที่ตรงคุณคิดถามอยู่แหละทำให้คนทำทีมก็ต้องพยายามสร้างกระดูกนักเตะพวกดาวรุ่งขึ้นมาเสริมทีมใหญ่ให้ทันซึ่งพวกโรยราก็โรยราไปเร็วแล้วชาวบี้เองก็ไม่สามารถยืนระยะได้หมดแล้วก็ตัวใหม่ก็ยังเสริมไม่ทันตรงนี้เอลิเก้พยายามที่จะเอาพวกดาวรุ่งลงมาเล่นแต่มันก็ผลการแข่งขันมันไม่เป็นต่างที่ต้องการไงตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้อยู่แล้วล่ะต้องใช้ที่มีอยู่เพียงแต่ว่าเกมวันนั้นน่ะเป็นเกมเป็นวันที่มันเป็นวันที่ไม่สามารถใช้โอกาสทองได้ทั้งที่โอกาสทองมาเข้าสู่ความหวังของแฟนทุกคนของบาร์ซ่าแล้วว่าเอาละวันนี้โอกาสดีแล้วที่จะต้องแซงเรอัลมาดริดแต่อย่าลืมว่าในอาโนเอต้าสเตเดียมปีที่แล้วก็ไปแพ้มานะแต่ว่าปีนี้ไปแพ้โดยที่มีของดีอยู่ข้างสนามไงก็เลยเป็นปัญหาของเอดิเก้ทั้งเนมาร์ทั้งเมสซี่ทั้งอลันติกาโลไกโดนพักอยู่ข้างสนามหมดคือบทจะผิดทุกจังหวะเลยใช่ใช่ใช่คือไม่มีจังหวะไหนที่ลงล็อกได้เลย ครับ ก็เนี่ยครับนี่คือภาพรวมนะครับของบาร์เซโลน่าแต่ว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลนะครับเราต้องมาดูการแก้ไขสถานการณ์ช่วงนี้ของบาร์เซโลน่าเราคงจะมีข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรายการ Sport Today ทุกวันส่วนในช่วงแรกช่วงของวิกฤตการณ์ของบาร์เซโลน่าก็ต้องขอขอบคุณความเห็นจากคุณอัชพงษ์ศรีมาด้วยนะครับผู้บรรยายฟุตบอลลาลีกาสเปนจาก True Vision ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบาร์เซโลน่าเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับว่าเดี๋ยว
กลางสัปดาห์นี้ไม่เท่าไหร่เพราะจะเป็นโคปาเดเรเจอทีมเล็กหน่อยแต่ว่าสุดสัปดาห์เจอกับแชมป์เก่าแอตเลติโกมาดริดในฟุตบอลลีกนะครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าผ่านไปได้ก็คงจะดีขึ้นแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็คงจะต้องมีการปรับกันพอสมควรคือปรับเรื่องกระบวนการเขาลืมแม้กระทั่งปรับโค้ชด้วยใช่ครับเพราะว่าเอลิเก้ก็อย่างที่คุณอัจฉพงศ์ได้เรียนบอกว่าคือไปคุมโรม่าก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเหมาะสำหรับครับทำทีมเล็กกลางๆมากกว่านะครับส่วนที่กำลังลุ้นกันอยู่สนุกในตอนนี้ก็คือฟุตบอลกันโชซิดาอิตาลีนะครับซึ่งในตอนนี้มีการลงสนามกันอยู่1คู่ก็คืออูดิเนเซ่ครับเล่นที่ฟิโอรี่เจอกับโรม่าก่อนเกมอูดิเนเซ่นี่อยู่อันดับที่9ครับโรม่านี่เป็นรองจ่าฝูงครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเจ้าถิ่นนะครับที่ต้อนรับการมาเยือนหมาป่าแห่งกรุงโรมที่กำลังผลงานร้อนแรงครับนาทีที่17โรม่าครับมาได้ประตูออกนำไปก่อนครับจากลูกนี้นะครับซึ่งดาวิดีอัสโตรี่ม่งไปชนคานแล้วก็กระดอนเข้าไปตอนแรกนึกว่าไม่ได้นะครับใช่นี่ครับนี่เข้าไปแล้วครับตอนแรกโอ้โหพวกก็ประท้วงกันใหญ่แล้วโรม่าก็พยายามประท้วงพวกผู้ตัดสินก็เหมือนจะมองว่าไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นอูดิเนเซ่ต้องไปประท้วงเพราะลูกนี้ได้ประตูครับแต่ก็เข้าเต็มใบนะครับก็ถือว่าลูกนี้ใช้มนุษย์ใช้สายตามนุษย์ได้นะครับก็ถือว่าดูห่างกันในระยะไม่กี่ลาซึ่งที่อิตาลีก็ใช้ผู้ตัดสินพิเศษยืนอยู่หลังประตูเพื่อดูจังหวะแบบนี้เป็นสำคัญอยู่แล้วส่วนนี้เป็นภาพสดนะครับก็เกมการแข่งขันนี่ก็อยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วยังเป็นโรม่านำอยู่ 1-0 เหมือนเดิมซึ่งจริงวันนี้ทั้ง2ทีมก็ถือว่าขาดตัวเก่งกันไปหลายคนแต่ว่าอูดิเนเซ่ก็ยังมีตัวเก่าอย่างอันโตนิโอ ดีนาตาเล่ยืนค้ำแดนหน้าส่วนโรม่าเนี่ยสุดท้ายวันนี้เนี่ยฟรานซิสโก ตอตตี้ที่ดูเหมือนจะมีปัญหาความฟิตนี่ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยครับเล่นร่วมกับพวกควนอิโตเบ่อเดมลายิสแล้วก็ตรงกลางนี่มีตัวเก่าอย่างเรโรซี่แล้วก็เควินสตอตแมนคุมเกมด้วยแล้วโปรแกรมคืนนี้น่าสนใจนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าโรม่ารักษาสกอร์เก็บชัยชนะได้ก่อนแต้มจะขึ้นไปเท่ากับจ่าฝูงยูเวนตุสในขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยจะแบกความกดดันทันทีเพราะว่ารอบดึกคืนนี้ตีสามจะงานหนักมากๆเป็นซูเปอร์ดาร์บี้ดีอิตาเลียเลยนะครับพวกเขาจะต้องเล่นกับทีมมูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยครับนี่มันสถานการณ์ของเซเรียอาในสัปดาห์นี้เหมือนกับลาลิก้าเลยครับคือมีจ่าฝูงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือแต่ต้องดูว่าอย่างลาลิก้าเนี่ยบาร์เซโลนาไม่สามารถทำได้ คืนนี้เนี่ยโรม่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกมาให้ติดตามกันต่อครับเอซิมิลานเซ็นสัญญายืมตัวอลาซิโอเชชี่เป็นที่เรียบร้อยการย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายสลับตัวกับเฟร์นันโดตอเรสที่ไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดซึ่งเชชี่มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพบกับซาซูโอโลวันนี้หลังจากที่เขาได้มาถึงสโมสรและลงซ้อมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะร่วมถ่ายภาพและเซ็นสัญญาเมื่อวันจันทร์โดยเซ็นสัญญากันทั้งสิ้น18เดือนเอเซเกียลาเบซี่และเอดิสันคาวานี่สองกองหน้าเปเช่ถูกต้นสังกัดสั่งปรับและแยกซ้อมเป็นเวลา1สัปดาห์เนื่องจากมาซ้อมช้ากว่ากำหนดทั้งสองเดินทางมาถึงสโมสรเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมาหลังจากพลาดลงซ้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมที่มอร็อกโกทำให้เพิ่มกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่จะย้ายออกโดยโลลงบลองเทรนเนอร์ของเปเช่กล่าวว่าลาเบซี่กับคาวานี่จะถูกแยกซ้อมตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปและจะไม่ได้ลงเล่น2เกมร้องกล่าวอีกว่าการที่2นักเตะเลือกอยู่กับครอบครัวให้นานกว่ากำหนดเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยไปติดตามกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับโดยที่เรามีเบื้องหลังเกมบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้านี้แล้วก็รวมไปถึงมีผลการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกก็คือเทนนิสฮอฟแมนคัพมาฝากด้วย